คลิปนี้มัดรวมอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์ Lab C สำหรับ iPad Pro ปี2020มาทั้งฝั่งของตัวอุปกรณ์ iPad Pro แล้วก็ฝั่งของ Apple Pencil ด้วยนะครับมาชมกันครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะรีวิวในรอบนี้มีอะไรบ้างไปชมกันนะครับใครที่เพิ่งสั่งจอง iPad ในราคานักศึกษาหรือโปรโมชั่น Back to School นะครับผมมีอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์ Lab C มาแนะนำนะครับและเผื่อว่าใครยังไม่รู้จักแบรนด์ Lab C นะครับแบรนด์ Lab C นั้นเป็นแบรนด์จากประเทศเกาหลีที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2011จุดขายของแบรนด์นี้นะครับจะอยู่ที่มีทีมวิจัยที่ทำงานอย่างพิถีพิถันออกแบบแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์เสริมนั้นให้กับผู้ใช้ได้อย่างดีที่สุดนะครับขายทั้งในเกาหลีและทั้งในไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยนะครับโดยอุปกรณ์เสริมรอบนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน3ชุดนั่นก็คือในฝั่งของ Apple Pencil 2ชุดแล้วก็ในฝั่งของเคสสำหรับตัว iPad Pro นะครับเรามาเริ่มกันในฝั่งของ Apple Pencil ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะแนะนำวันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2อย่างอย่างแรกก็คือซิลิโคนที่ป้องกันปลาย Apple Pencil นั่นเองครับใน1กล่องนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ชิ้นนะครับซึ่งประกอบไปด้วย8สีรองรับการทำงานร่วมกับ Apple Pencil ทั้งรุ่นที่1แล้วก็รุ่นที่2ตัววัสดุจะใช้เป็นซิลิโคนนะครับเราสามารถที่จะสวมใส่เข้ากับ Apple Pencil ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการเขียนได้ด้วยหลังจากที่ติดตั้งเมื่อเราลองไปทำการเขียนผมพบว่าถ้าสมมติว่าเป็นพื้นผิวหรือว่าเป็นหน้าจอที่ยังไม่ได้ติดฟิล์มหรือว่าทำการติดฟิล์มกระจกเข้าไปนะครับการเขียนนั้นจะมีความหนืดขึ้นทำให้เราต้องออกแรงในการเขียนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งบางคนอาจจะชอบในฟีลลิ่งในลักษณะนี้เพราะบางทีการเขียนอยู่บนหน้าจอของ iPad ธรรมดาที่เป็นแบบฟิล์มกระจกติดหรือว่าเป็นจอของ iPad เพียวๆเลยนะครับโดยที่ยังไม่ได้ติดฟิล์มนั้นบางทีมันอาจจะมีความลื่นไปตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเพิ่มความเหนืดในการเขียนด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือป้องกันการสึกให้กับ Apple Pencil Tips มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ใช้งานร่วมกับฟิล์มกระดาษหรือว่า Paper Light นะครับหัวของ Apple Pencil นั้นจะมีการสึกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปมันก็จะช่วยป้องกันระดับนึงให้หัว Apple Pencil Tip ตัวนั้นนะครับสึกได้ช้าลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราใช้งานควบคู่กับฟิล์มที่เป็น Paper Light มันก็จะเพิ่มความหนืดขึ้นไปอีกหนึ่งระดับดังนั้นต้องลองดูครับว่าเผื่อใครแบบชอบในลักษณะนี้ผมมองว่าถ้าใครแบบติดเป็นฟิล์มกระจกแล้วอยากจะได้ความหนืดโดยที่เราไม่ชอบฟิล์ม Paper Light สามารถนำตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับต่อมาอุปกรณ์เสริมที่2ที่เราจะแนะนำเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับติดตั้งกับ Apple Pencil นะครับชื่อว่า Sea Skinตัว C-Skin นะครับมีให้เลือกอยู่หลายรูปแบบมากเลยมารีวิวในรอบนี้นะครับจะเป็น2รุ่นก็คือในรุ่นคลาสสิกแล้วก็รุ่นพาสเทลนะครับความแตกต่างอยู่ในเรื่องของสีแล้วก็รูปแบบนะฮะสำหรับการติดตั้งนะครับตัวฟิล์มนี้ต้องบอกเลยว่าเราสามารถทำเองได้C-Skin สำหรับ Apple Pencil จาก Lab C ตัวนี้นะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยครับมีให้เลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญครับในเรื่องของเนื้อกาวหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยติดตั้งเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงติดตั้งเองแล้วยากไหมประมาณนั้นต้องบอกเลยว่าตัวนี้เวลาที่เราลอกออกมาใช่ไหมครับแล้วเราติดตั้งเข้าไปมันจะไม่ทิ้งคราบกาวนะไม่ติดมือด้วยใช้ติดลงไปธรรมดาเพียงแค่จังหวะแรกเราทำให้มันตรงๆก็พอนะครับถ้าสมมติว่าติดผิดพลาดก็ยังสามารถแกะออกมาได้แล้วก็ติดเข้าไปใหม่ตัวฟิล์มค่อนข้างที่จะหนาพอติดตั้งออกมาปุ๊บพบว่าผลงานนั้นค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวนะครับผมได้ลองติดตั้งเข้าไปใน2แบบนะครับในทั้งฝั่งของ Apple Pencil รุ่นที่2แล้วก็ Apple Pencil รุ่นที่1นะครับตัวที่ผมติดตั้งลงไปใน Apple Pencil รุ่นที่2นั้นจะเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับส่วนที่ติดตั้งลงไป Apple Pencil รุ่นที่1นั้นจะเป็นตัว Pastel ที่2นะฮะสรุปตรงจุดนี้ก็คือ Sea Skin จาก Lab C ตัวนี้จะช่วยให้ Apple Pencil ของเรานั้นมีความโดดเด่นนะครับเผื่อใครแบบไม่ชอบสีแบบเบื่อสีขาวแล้วนะครับอาจจะมีความจำเจเราสามารถหาซื้อตัว Sea Skin ไปใช้ได้นะครับใน1ซองนะครับจะมีให้เลือกใช้งานทั้งหมดด้วยกัน4สีนะครับซื้อ1ได้ถึง4เลยทีเดียวส่วนใครที่สงสัยว่าถ้าหากว่าเราติดตั้งฟิล์ม Sea Skin เข้ากับ Apple Pencil รุ่นที่2แล้วสามารถที่จะชาร์จได้หรือเปล่านะครับณตรงจุดนี้ต้องบอกว่ายังสามารถชาร์จได้อยู่นะครับดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าติดฟิล์มนี้เข้าไปแล้ว Apple Pencil จะไม่ชาร์จมันชาร์จได้แน่นอนครับถัดจากฝั่งอุปกรณ์เสริมของ Apple Pencil นะครับเรามาดูตัวเคสกันนะฮะเคสในรอบนี้จาก Lab C นั้นมีให้ชมอยู่ด้วยกันอยู่2รุ่นนั่นก็คือรุ่น Slim Fit Case แล้วก็ Slim Fit มากล่องนะครับเดี๋ยวผมขอพูดในรุ่นของ Slim Fit Case กันก่อนนะครับตัว Slim Fit Case นะครับการดีไซน์ของเขาตัวภายนอกนะครับจะผลิตด้วยหนังเทียม
แล้วก็ภายในนั้นจะประกอบไปด้วยเคสที่เป็นโพลีคาร์บอเนตตัวนี้จะเป็นเอาไปใช้เกาะตัว iPad Pro นะครับและส่วนภายในนะครับจะบุด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ส่วนนี้จะช่วยป้องกันบริเวณหน้าจอได้นะครับเคสตัวนี้ปกป้องได้ทั้งหมด360องศาเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเขาจะมีฝาเคสตรงนี้เขาจะปิดด้านหลังของตัวกล้องให้ด้วยนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยในอีกหนึ่งระดับเผื่อว่าใครแบบเป็นห่วงที่กลัวว่าตัวเลนส์ของกล้องนั้นจะได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับการขูดขีดนะครับเผื่อว่าเราเอาไปวางนะครับ Slim Fit Case จะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีนะครับประกอบไปด้วยสีน้ำเงิน Navy Blue สีแดงแล้วก็สีดำนะครับการติดตั้งสวมใส่เข้าไปในเคสตัวนี้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับบริเวณฝาปิดด้านหน้าเวลาที่เราปิดฝาหน้าเข้าไปอย่างนี้นะครับตัวหน้าจอนั้นก็จะดับด้วยแล้วก็เวลาที่เราเปิดขึ้นมานะครับตัวหน้าจอก็จะติดขึ้นมาตัวนี้ที่ดีอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราปิดไปอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับบริเวณขอบด้านข้างตรงนี้ครับมันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาจะคลุมในส่วนของ Apple Pencil รุ่นที่2ไว้ด้วยนะครับพอเวลาเราปิดมาอย่างนี้เราก็ปิดอีกชั้นหนึ่งทับเข้าไปนะครับมันก็จะถูกปิดไว้ทั้งหมดในลักษณะนี้นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยในกรณีที่แบบว่าบางคนถือเคสไปแล้วมืออาจจะไปสะกิดทำให้ Apple Pencil รุ่นที่2หล่นได้นะครับถึงแม้ว่าในเคสรุ่นนี้จะไม่มีช่องสำหรับใส่ Apple Pencil เหมือนกับเคสกันกระแทกบางยี่ห้อแต่ว่าในส่วนนี้จะมีฝาเคสนะครับไว้คอยปกป้องหรือว่าคลุมตัวนี้เอาไว้อยู่นะครับด้านล่างนั้นก็จะเปิดช่องเอาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการเรื่องสายชาร์จแล้วก็ในฝั่งของตัวลำโพงนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างตัวเคสสามารถปรับตั้งพับเคสอยู่ได้2รูปแบบอย่างแรกนะครับถ้าสมมติว่าเราจะใช้มุมมองของแนวตั้งในการดูหนังดูซีรีส์อะไรประมาณนี้เราก็เปิดมาในลักษณะนี้ใช่ไหมฮะดันมาด้านหลังนี้แล้วก็พับด้านนี้ขึ้นปิดส่วนด้านบนลงไปแบบนี้นะครับก็จะทำให้เคสนั้นอยู่ในลักษณะแนวตั้งแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ในการเขียนนะครับแล้วก็ดึงฝานี้ขึ้นมาครับวางแผ่นที่ปิดด้านหน้าลงไปพับม้วนอย่างนี้ครับแล้วก็วางลงไปก็จะทำให้เคสนั้นมีความเอียงน้อยลงนะครับตอนนี้ก็จะเหมาะในกรณีที่เราจะใช้ในการเขียนนะครับด้วย Apple Pencil นั่นเองครับมาดูในฝั่งของ Lab C Slim Fit Macaron กันบ้างครับถามว่ารุ่น Macaron แตกต่างจากรุ่น Slim Fit Case ยังไงคำตอบก็คือในเรื่องของวัสดุครับรูปแบบของวัสดุเฉยๆนะฮะรุ่น Slim Fit Macaron นะครับพื้นผิวด้านหน้าเป็นหนังเทียม PU เหมือนกันครับแต่ว่าจะใช้เป็นผิวเรียบแต่ในฝั่งของ Slim Fit Case นะครับเป็นหนัง PU เหมือนกันเป็นหนังลาย Saffiano นะครับจะให้พื้นผิวสัมผัสนั้นมีความขรุขระที่มากกว่านะครับถ้าหากดูๆไปแล้วนะครับอันนี้จะให้ความเรียบหรูดูเป็นผู้ใหญ่นะครับเหมาะกับการใช้งานสำหรับวัยทำงานนะครับส่วนในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นหนัง PU แบบเรียบๆนะฮะมีให้เลือกทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับเหมาะกับน้องๆ นักศึกษาหรือว่าเหมาะกับวัยรุ่นนะครับที่ต้องการความสดใสนะครับฟีเจอร์การใช้งานของเคสนั้นจะมีลักษณะความคล้ายคลึงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุภายในแล้วก็ภายนอกนะครับการพับต่างๆการป้องกัน Apple Pencil ก็จะมีลักษณะฟีเจอร์ที่เหมือนกับในฝั่งของ Slim Fit Case นะครับต่อไปครับในเรื่องของสีเคส Slim Fit Macaron นะครับมีให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน5สีก็คือสีฟ้าอ่อนสีส้มคอรัลนะครับสีชมพูอ่อนสีม่วงอ่อนแล้วก็สีเหลืองซึ่งในฝั่งของ Macaron นะครับมีจำหน่ายเฉพาะของ iPad Pro 11นิ้วปี2020เท่านั้นส่วนในรุ่น Slim Fit Case นะครับมีจำหน่ายทั้ง2ขนาดก็คือทั้งฝั่งของ11นิ้วแล้วก็ 12.9 นิ้วนะฮะเคสทั้ง2รุ่นนะครับทั้งฝั่งของ Macaron แล้วก็ Slim Fit Case นะครับตัวผิวของวัสดุนั้นสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายๆนะครับเผื่อว่ามีคราบเปื้อนจากอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถใช้ทิชชู่เปียกในการเช็ดออกได้จะช่วยให้เคสของเราดูใหม่อยู่เสมอนะครับสำหรับตัวเคสโพลีคาร์บอเนตของเคสนี้นะครับจะไม่งุ้มลงไปมากจนเกินไปนะครับก็เลยทำให้สามารถใช้งานร่วมกับฟิล์มกระจกหรือว่าฟิล์มกันรอยต่างๆพวกฟิล์มเปเปอร์ไลท์สามารถใช้งานได้โดยปกติเลยนะครับในเรื่องของราคานะครับมาดูของ Slim Fit Case ก่อนในรุ่นของ11นิ้วนะครับจัดจำหน่ายอยู่ที่ 1,490 บาทส่วน 12.9 นิ้วนะครับจะอยู่ที่ 1,790 บาทมาในฝั่งของ Macaron นะครับมีให้เลือกอยู่1ขนาดก็คือในส่วนของ11นิ้วเท่านั้นราคาจะอยู่ที่ 1,590 บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับอุปกรณ์เสริมจาก Lab C สามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์ Case Casey นะครับซึ่งผมแนบลิงก์การสั่งซื้อทั้งหมดของอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปชมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรีวิวรอบหน้านะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go